ก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าครับเปิดหัวเดือนกันยายนด้วยเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบูครับขวาใสดวลกับเนจินซาฮินฟาครับนักชกอิหร่านยังมียูเนสเบนาลีครับขาลุยจากโมร็อกโกครับเจอกับซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับรวมไปถึงเพชรบุรพาเพชรชมพูครับปะทะวันชนะเกียรติประยูนโพย่าบารมีพีลาเกอร์ครับสุดยอดฝีมือจากอิหร่านครับจะเจอกับขวัญยอดขุนพลไฟคลับรวมไปถึงเจทอมกินครับนี่คือสุดยอดแชมเปี้ยนจากประเทศออสเตรเลียครับจะสาดอาวุธแลกกับเฟลิเป้เดอซูซานักชกจากบราซิลนะครับแชมป์อเมริกาใต้เดินทางมาถึงคู่ส่งท้ายนะครับไทยไฟลีกของเราครับวีคที่48นะครับคู่นี้มวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67กิโลกรัมครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันความดุเดือดครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเหมือนกรรมการภูกิจเนี่ยจะให้ตัดตรงผ้าประเจียดครับให้สั้นลงหน่อยครับมีผ้า3สีครับผูกสั้นๆหน่อยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับตอนที่ขึ้นชกครับอาจจะไปเข้าตาได้เนี่ยยาวไปนิดนึงครับแต่ว่าสวยงามนะครับผ้า3สีสุขสวัสดิ์ก็รออยู่แล้วครับเวลาพร้อมครับลุยเลยครับยกแรกมุมดำครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตมุมขาวปูซานประสาทหินพิมายซ้ายเจอซ้ายเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่าใครจะซ้ายหนักซ้ายแรงกว่ามีฉกขวาไปก่อนแล้วครับปูซานี่ประเภทฝีมือสายตาดีครับที่สำคัญเนี่ยหล่อด้วยนะพี่เอกนะครับผมแหมแล้วย้อมผมมามัดใจสาวด้วยครับอย่างที่ผู้ชายว่าครับซ้ายเจอซ้ายอึดอัดหน่อยครับขวาเจอขวาเห็นบ่อยขวาเจอซ้ายก็พอเห็นแต่ซ้ายเจอซ้ายเนี่ยโอ้โหทางนี้ไม่ค่อยได้เจอกันครับพอเจอกันแล้วก็จะอึดอัดนิดนึงครับเตะเสยไปเลยครับจังหวะพามาครับตวัดแข้งของปูซานขยับเข้าหาครับสุขสวัสดิ์ก็ตามเชิงเลยครับสุขสวัสดิ์นี่สั้นกว่าครับต้องเดินลงทุนเข้าหาแต่ว่ากันด้วยเรื่องของชื่อชั้นนี่ไม่หนีกันนะครับคู่นี้เอาครับสับขาไปครับสุขสวัสดิ์เป็นมวยที่มีจุดขายเรื่องของลูกบู๊อยู่แล้วครับคนนี้ถูกคู่เลยครับเก่งพอๆกันครับใกล้เคียงกันเลยครับและอาวุธนี่เชื่อว่าทันกันครับแต่ห้ามพลาดนะครับใครพลาดใครเผลอกระพริบตาเดียวนี่อาจจะลงเปได้ครับโอ้มาแล้วครับหมัดซ้ายมั่นและรวดเร็วครับเริ่มจะชิงออกครับนี่ครับซ้ายแม่กันไว้ดึงมาแล้วสับขาครับต้องเอาให้ได้ครับจับไว้แล้วนี่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยถือว่าเสียฟอร์มครับเอาตอนนี้นี่ปูซานครับพยายามจะเน้นไปที่หมัดกระแทกยับขวาก็ต้องใช้ความยาวให้ประโยชน์ก่อนนะครับแข้งซ้ายจัดๆเนี่ยยังไม่เห็นครับของปูซานนี่ครับโอ้ยถีบกับมอนยันหลักล้มทั้งยืนไปครับลุกขึ้นมามียิ้มเขินนิดนึงด้วยนะครับลูกนี้แหมไม่เจ็บแต่เขินนะครับนี่ครับโมโหถือด้วยหมัดซ้ายแต่ปูซานก็มีทุบคืนเหมือนกันครับขยับมาสับไม่โดนสับศอกที่2ครับบิดกันไปบิดกันมาครับดูครับช่วงชิงกันเหลือเกินครับทั้งอาวุธแล้วก็เหลี่ยมของมวยไทยครับหมัด1 2มานี่ครับซ้ายล้วงลำตัวสุขสวัสดิ์ขยับครับขยับเจ้าคืนเหมือนกันเจอแข้งซ้ายแถมเข้าไปอีกเริ่มจะเร่าร้อนขึ้นตามลำดับครับโอ้สุขสวัสดิ์เนี่ยชวนทะเลาะครับแม่จบยกแรกครับดูเดือดเลยครับพักแป๊บเดียวดูภาพช้านะครับนี่ขวาซ้ายหลังครับของทางด้านสุขสวัสดิ์ครับโอ้ถือว่าต่อยได้สุดหมัดเลยครับแต่ว่าปูซานเองทนได้จังหวะมอนยันหลักครับถีบล้มทั้งยืนไปสุขสวัสดิ์นี่เปิดก่อนเลยนะครับหมัดซ้ายนี่ชวัดชเวียนครับนี่ศอกไม่โดนครับแต่ว่าศอกนี้ครับโอ้โหพลิกเหลี่ยมบิดไปบิดมาครับคู่นี้ยังสูสีกันสุดๆเลยนะครับส
สุขสวัสดิ์เนี่ยชวนทะเลาะเปิดเกมก่อนครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าบูซานครับจะได้ออกอาวุธคืนบ้างหรือเปล่าครับไอเน้นตั้งรับไปนิดนึงครับในช่วงยกแรกน่าจะทวีความเข้มข้นครับติดตามต่อเลยครับในยกที่2ไทยไฟท์ลีกคู่ปิดท้ายของเรานะครับมวยรอบอิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพไม่หลุดไม่หลวมครับละเอียดโอ้ยเอาล่ะครับแหมงานละเอียดหมัด1 2ก็จิ้มคืนเหมือนกันครับหมัด1 2มาครับปูซานสุขสวัสดิ์ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายปูซานเตะซ้ายครับวงในครับช่วงชิงกันแหมหาเหลี่ยมจับตีไม่ได้กรรมการก็แยกเร็วกันเตะซ้ายมาแล้วครับจุดขายเลยนะครับแข้งซ้ายของพยัคฆ์ซาเรนครับแม่นและรวดเร็วครับปูซานขยับคืนเหมือนกันครับหมัดขวามาเอาครับเนี่ยยกนี้นี่ดูปูซานจะขยันออกขึ้นแล้วครับนี่ครับมีหมัดมีเข่าแต่ว่าหมัดของสุขสวัสดิ์เนี่ยดูออกได้แรงครับเดี๋ยวเข้าจุดโฟกัสนี่เชื่อว่าน่าจะทำเอาปูซานเนี่ยต้องเจ็บแน่นอนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับยังเข้าไม่ถึงสายยาวๆไปก่อนครับสุขสวัสดิ์ต้องเดินเครื่องเดินเร็วขึ้นครับนี่ครับจะอยากทำเกมเอาครับมาซ้ายมาแล้วครับซ้ายทีหนึ่งโอ้โหโดนซอยครับแหมมีมึนมีเมาหรือเปล่าโอ้โดนไป3ดอกติดๆเลยครับตอนนี้หักซ้ายมาครับสับคืนไปผลักไปก่อนครับไม่ตีกรรมการก็จับแยกหลวงลำตัวหมัดขวาของฟูซานครับจังหวะออกแล้วครับเดี๋ยวดูครับหมัดขวาครับกล้าได้กล้าเสียครับนี่ครับบวกแล้วหมัดขวาสับซ้ายครับสวัสดิ์ครับพยายามจะเดินพยายามจะเปิดก่อนเลยครับมาดูปูซานเองก็ใจเย็นครับคือถ้าสุขสวัสดิ์ไม่เดินเร็วเนี่ยเขาก็จะได้โชว์ครับอาวุธยาวๆหมัดยาวๆแข้งยาวๆครับแต่พอสุขสวัสดิ์เดินเนี่ยโอ้โหอาวุธค่อนข้างที่จะอันตรายเลยครับเอาครับขยับเดินลุยต่อจี้เข้าไปติดมุมแล้วแหมพลิกออกมาได้ครับนี่ครับโอ้หมัดสวยครับขวาล่างซ้ายบนครับโอ้หมัดนี่เริ่มจะเข้าทีขึ้นครับนาทีนี้โอ้โหหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าสวยๆครับคู่ระหว่างสุขสวัสดิ์กับปูซานนี่ครับต้นๆเนี่ยสุขสวัสดิ์เดินช้าครับปูซานเนี่ยได้ออกอาวุธสวยๆเลยครับแต่ว่าในช่วงปลายยกครับนี่ครับหูซ้ายนี่โอ้โหต้องเดินทางมาตัดสินกันถึงยกสุดท้ายครับยก3สุขสวัสดิ์เนี่ยเดินน่ากลัวครับทำเกมน่ากลัวหมัดดีครับอยู่ที่ปูซานแล้วนะครับว่าจะกล้าบวกกล้าแลกมากขึ้นหรือเปล่าครับยกนี้ปูซานเนี่ยหมดยกที่แล้วได้มั่นใจเลยครับเข้ามุมเนี่ยมีไปเต้นด้วยครับโอ้โหแต่ว่ามั่นใจในผลงานของตัวเองสุดขีดเลยครับยก3ครับคู่นี้เนี่ยถือว่าสูสีกันสุดๆครับนี่ครับยกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ถอยมากแล้วครับปูซานอาวุธเนี่ยถือว่ามีวินาทีทองมีทีเด็ดตลอดครับแต่ก็ต้องทำด้วยครับนี่ครับเอาครับหมัดโอ้สวัสดิ์เฉวียนเลยครับวงในตีโอ้คู่นี้นี่ถือว่ายังต้องดูเลยนะครับยกนี้ยกสำคัญเดินเข้ามาสุขสวัสดิ์เดี๋ยวดูว่าหมัดเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ครับต้นน้ำเนี่ยถือว่ายังต่อยยากอยู่ครับปูซานเนี่ยแกรอดักเตะนี่ครับแหมโชว์สายตาไปทีครับเนี่ยพอเดินไม่ติดเนี่ยมาเลยนะครับแข้งเอาคืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันสับมาแล้วสับคืนสิสับมาแล้วสับคืนต่อยมาแล้วแหมขอโทษนิดนึงครับพอดีว่าจังหวะแบบแหมนิ้วไปโดนครับกรรมการภูกิจก็เนี่ยครับดูอาการของสุขสวัสดิ์แล้วก็เตะปูซานนิดนึงครับขอโทษกันครับน้ำใจนักกีฬานี่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับ
ขยับเข้ามาครับปูซานครับขยับคืนสุขสวัสดิ์เจอหมัดขวานี่คอยกระแทกไว้ครับเตะซ้ายคือเกี่ยวได้เตะซ้ายจะแหมจะเทครับแหมยกนี้นี่ปูซานขยันขึ้นแล้วครับดูว่าน่าจะประเมินพลังหมัดของสุขสวัสดิ์ว่ายก3นี่น่าจะเบาลงโอกาสที่จะออกขึ้นครับนี่สุขสวัสดิ์พยายามต่อยยังไม่โดนครับยกนี้นี่ครับซ้ายอีกทียังมืดอยู่นะพยายามจะมีการฟ้องกรรมการครับเรื่องของการใช้นิ้วจิ้มตาครับลุยกันต่อโดนกันได้ครับของแบบนี้เนี่ยขอโทษกันครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วยืนกันกลางเวทีครับตอนนี้เราก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับนี่ครับปูซานก็เจอความที่อายุน้อยกว่าครับก็ก้มลงกราบขอโทษรุ่นพี่ครับนี่ครับนี่โอ้สุขสวัสดิ์ก็พยายามบ่นอยู่ครับนี่ทีครับในช่วงต้นยกหมัดซ้ายได้นี่ครับดูครับแยบแล้วแทงเลยครับเข่าแล้วนี่ครับศอกครับแหมวืดไปครับแล้วยังจะฟันครับเนี่ยเหมือนจะฟ้องว่านิ้วจิ้มตาครับเดี๋ยวดูว่าจิ้มไม่จิ้มครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The Winner isBlack Corner สุขสวัสดิ์ครับผม